น้องพายูแฮปปี้ได้เจอเจ้าของเพลงมาลองกองแก๊งแต่แม่แอบแย่งซีนเต็มๆมีคลิปน่ารักน่ารักเรื่องราวชวนยิ้มชวนหัวเราะมาให้พี่ๆแฟนๆได้ติดตามกันอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับน้องสายฟ้าน้องพายูลูกชายฝาแฝดของคุณแม่ชมพู่อรยาแม้ตอนนี้จะเริ่มโตเป็นหนุ่มวัย3ขวบแล้วแต่ก็ยังน่ารักน่าเอ็นดูขึ้นทุกวันมีแฟนคลับหลงรักติดตามเพิ่มขึ้นตลอดล่าสุดก็มีคลิปน่ารักน่ารักของพี่พายุซึ่งเป็นคลิปบางช่วงบางตอนของรายการสามแซ่บโดยได้แขกรับเชิญโพสต์อินดี้เจ้าของเพลงดังมาลองกองแก๊งได้มาเจอกับพี่พายุผู้ชื่นชอบเพลงดังกล่าวแต่ที่ฮือฮาแย่งซีนเต็มๆก็คือพิธีกรร่วมแอปทักษอรที่มาด้วยลุคแซ่บกระโปรงสั้นสุดเฟี้ยวพร้อมโชว์สเต็ปเซิงมวลจนแฟนๆต่างอดแซวไม่ได้จริงๆ